เฮ้ยครับก็จะดูดแบบนี้นี่เพิ่งเอามาได้เมื่อวานนี้เองครับออกมาวันนี้ก็ฝึกให้กินแบบนี้เอ้ากินเข้าไปจะหมดถุงแล้วเนี่ยว้าวเก่งจังเลยว้าวดูเลยครับถุงเกลี้ยงเลยนะครับนี่เพาะเขาครับว้าวครับนี่ก็เป็นเทคนิคการให้อาหารลูกนกอ้อนแรกเกิดนะครับเกิดเห็นลูกนกตกลงมานะครับไม่รู้จะทำยังไงก็เทคนิคของน้าสนิทไปใช้นะครับถุงมาแล้วก็เอาอาหารไก่ใส่ไปเอาน้ำใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับแล้วก็คนผมจะมือปิดปากถุงที่ตัดเอาไว้นะครับแล้วก็คนในมือนะครับแฉะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปครับตรงนี้ก็เขาจะกินผมจะกินก่อนครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวเล็กตัวไหนตัวเล็กอยู่นี่ตัวเล็กอยู่นี่ครับเชิญเลยครับลูกพี่เชิญเลยครับลูกพี่ลูกพี่โอ้โหลูกพี่บอกชอบครับลูกพี่บอกชอบบอกเฉยชอบเลยเอาเลยเอาไปดูกันไปว้าวขอบคุณครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็เราดูตัวใหญ่ครับดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้เมื่อกี้ก็หัดจิกแล้วนะครับจิกข้าวเป็นแล้วบางทีไม่ต้องป้อนก็ได้ลองดูที่จะกินไหมเอาลองตัวใหญ่กันดูไปมันนะครับอร่อยเลยครับพักเหนื่อยนะครับมีการพักเหนื่อยครับว้าวดูพ่อที่ทำเห็นไหมครับนี่เอาอีกไหมใครจะเอาอีกมีอีกใครจะเอาอีกเอาดูสิจะดูดเขาเองเราไม่ต้องทำอะไรก็ถือไว้เฉยๆนะครับน้องก็บีบนี่ด้วยนะครับขยับเนี่ยบีบนะครับให้อาหารมันเข้าไปในปากเขาแล้วเราได้อะไรนะครับในการป้อนนกแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือเราต้องการให้นกเชื่องกับเรานะครับไอ้นกเชี่ยงแล้วไปทำอะไรไปดูดิครับนี่ไงแบบนี้นี่ไงชอบไหมล่ะไปดูดิครับThank you.
ชอบไหมแบบที่เห็นมาเมื่อสักครู่นะครับนี่แหละครับป้อนนกวันนี้นกมันก็จะเชี่ยงแบบอัตโนมัติเล็กอีกตัวนึงเอาเร็วตัวนั้นเร็วได้เลยครับผมจัดการที่เหลือตัวเล็กน้อยไปเนี่ยต้องกินอีกกินอีกถ้ามันเหลวๆเขาก็จะกินง่ายขึ้นโอ้ดูใจเลยนี่ผมก็จะให้ดูนะครับว่านกที่มันเชื่องนี่มันเชื่องแบบไหนหลังจากที่เราเลี้ยงแบบนี้แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูในกรงเดี๋ยวผมจะเปิดกรงให้ดูนะครับแบบนี้ครับเราจะได้นกเชื่องแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลนะครับ200เมตร300เมตรนะครับอยู่ตึก5ชั้นก็บินหาผมได้นะครับผมเคยไปปล่อยบินอยู่กลางอากาศนู่นนะครับวิบๆเลยนะครับเรียกก็บินมานะครับเป็นนกสายพันธุ์นกพิราบกวักนกพิราบออสเตรเลียแล้วก็นกพิราบจีนครับผมก็สมเองครับเมื่อกี้เราให้อาหารนะใช่ไหมนี่เราก็ต้องเช็ดให้เขาสะอาดอันอุ้ยเป็นแสบก็หัวเลยอันนี้นี่มาดูนกดูนกดูนกครับก็ต้องเช็ดนี่ทาชุบน้ำเช็ดให้เขาเหยียบน้องนะเช็ดให้เขาสะอาดนะครับเช็ดให้สะอาดนี่คือความคุ้นเคยที่เขาจะคุ้นเคยกับเรานะครับเพราะว่าเสียงของเรานะครับการสัมผัสของเรานะครับนกก็จะคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานะครับนักฟิลิปเลยได้นกเชื่องเชื่องนะครับมันเป็นงานอันเล็กของนักฟิลิปนะครับชอบเลี้ยงนกแบบนี้เล่นหัวนี่เล่นหัวเดี๋ยวเจอผัดกะเพราเดี๋ยวเจอผัดกะเพราไอ้นี่เล่นหัวอันนี้เล่นหัวเดี๋ยวเจอผัดกะเพราครับเอาเหยียบก็คอตายแล้วครับเขาปล่อยทิ้งไงครับนะคือคุณรู้สึกลงมาแล้วเขากลับมาเองไม่ไปไหนครับแต่ระวังแมวก็ได้นะครับเมื่อวานแมวกลับไปตัวเก่งเสียดายครับคือนะครับการป้อนอาหารนกแรกเกิดนะครับวันนี้ฟิลิปลาไปก่อนครับกับสุริยันกับทุกท่านครับสวัสดีครับเย้วันนี้คลิปแนะนำเลยครับคลิปแนะนำนู่นนู่นนู่น